บังเกิดทุลุงทดลองไปที่เพจของวัดนามว่าสถานีมรดกธรรมก็ญาติโยมยังเข้าบ่ถึงเกื้อก็เลยต้องกลับมาไลฟ์สดทาง Facebook เพื่อให้ญาติโยมได้ฟังกันทั่วถึงก็จะไปลืมเนอะกดแชร์ขึ้นกรรมนิ้วน้อยๆเต็มเปี่ยมด้วยบนห้องอย่างนั้นบุญคือเขากดแชร์ไปเขาก็ได้บุญเป็นการเผยแพร่ธรรมคือสู่กับญาติโยมอันเนี้ยแชร์เตอะญาติโยมทั้งหลายแชร์เสียงธรรมแชร์ธรรมะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆที่มันบ่มีสาระก็มันต้องไปกดไปแชร์อันนั้นมันได้ประโยชน์อันนี้กดไปเผื่อญาติโยมเผื่อ FC หรือเพื่อนๆเฮาจะได้ฟังน้ำฟังธรรมกันด้วยนะรายการนี้ก็ดำเนินโดยตุ๊กลุงในวังอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประเดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประเดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการเฮาก็มาพบมาปะกันเป็นประจำผู้เจ้าตั้งแต่เวลา6โมงปลายซะหน่อยถึง7โมงโดยประมาณเจริญปอนต้อนรับโยมยายเพลินเพื่อนเกษตรกับไวสาเจ้าตุลุงเจริญปอนเนอะก็ไปลืมเข้ามาแล้วก็นิ้วน้อยๆช่วยแตะคำว่าแชร์ออกไปเพื่อตัวจะได้เผยแพร่ทำสู่ญาติโยมโดยพร้อมเพียงกันลูกเนอะภายยังบัดตื่นภายยังบัดลูกเตื้อตื่นกันได้ลูกกันได้แล้วอย่างนกกาอย่างนกหนูกาไก่สิงสารสัตว์ลงกรลงหางออกหอกออกแหล่งเพราะว่าหากินมนุษย์ดนดินเฮาก็ตื่นกันได้ลุกกันได้แล้วเป็นเวลาที่จะต้องเริ่มวันใหม่รุ่งอรุณวันใหม่ได้พักได้ผ่อนกันมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่การงานป่อก็ทำหน้าที่ป่อแม่ก็ทำหน้าที่ดำเนินโดยอาจารย์ทหารตำรวจในวังราชการอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์ปันกันทำไปเจ้าคณะตำบลประเดดเวลายามค่ำเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำเหมือนอย่างนกตำบลประเดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการเข้าเกาะมาพบมาปะกันเป็นประจำผู้เจ้าดีที่สุดตั้งแต่เวลาวันนี้6โมงปลายซะหน่อยถึง7โมงโดยประมาณวันก่อนก็เจริญปอนต้อนรับโยมยายเพลินเพื่อนเกษตรแต่เวลาเพิ่นไปเจอเจ้าตุลุง4ชั่วโมงเจริญปอนเนอวันนั้นก็ไปลืมเข้ามาแล้วก็งานเวลาน้อยน้อยช่วยแต่คำว่าแชร์มีประโยชน์ด้วยนะนักจะได้ไปแพร่ทางสู่ญาติโยมโดยพร้อมกันผ่านไปลูกเนอะภายยังบัดตื่นภายยังบัดลูกเตื้อตื่นกันได้ลูกกันได้แล้วขอเจริญปอนต้อนรับอย่างนกกาอย่างนกหนูกาไก่จิงสารสัตว์ลงกรลงหางมาชมออกออกแหล่งเพราะว่าหากินหน้าที่ของครูบาอาจารย์ลุกดินเฮาก็ตื่นเจ้ากันได้ลุกกันได้แล้วเป็นตัวอย่างเป็นเวลาที่ไหวพระจะต้องเริ่มวันใหม่รุ่งอรุณวันใหม่วิทยุตัวแฮมได้พักได้ผ่อนกันมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่การงานเวลาก็ทำหน้าที่ป่อแม่ก็ทำหน้าที่แม่ครูบาอาจารย์ทหารตำรวจข้าราชการหน้าที่ภัยหน้าที่มันเป็นวันการทำไปงานราชถึงเวลายามค่ำก็ปิกเข้าบ้านเข้าจองเหมือนอย่างนกหนูกาไก่ยามค่ำยามแรงก็ปิกหากรหาแหงนี่พ่อครูเป็นว่าปฏิบัติหน้าที่ของภัยของมันคือดีที่สุดวันนี้ก็สาวสี่ชั่วโมงเต่าตะวาวันก่อนก็สาวสี่ชั่วโมงวันพูดจะถึงมาถึงบอกว่าแต่เวลาเป็นประโยชน์ต่อเดิมสาวสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนภัสวันนั้นเราจะต้องบริหารเวลาของเฮาสาวสี่ชั่วโมงนี้ก็คือมีประโยชน์ชนะนักที่สุดก็เดี๋ยวเขาค่อยมาปล่อยเปล่าว่างเฮ้อเวลาว่างเว้นผ่านไปเข้ามาโดยเปล่าประโยชน์เนอะขณะนี้ก็เวลาหกโมงไว้กับญาติโยมสัทธาด้วยขอเจริญพรต้อนรับ
ปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บปกครูไปเรื่อยๆมาเสนหยุดนะกำลังเข้ามาชมเนี่ยที่ต้องรู้ก่อนเวลาเจ้าพ้นไปหน้าที่ของครูบาอาจารย์ความรวดเร็วเจ้ามานั่งนี่ยังมาตันเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานสิบกว่านาทีละสวดมนต์มันจะว่าก็จะมาจัดรายการวิทยุไปเห็นทักกรรมเนาะไปสอนหนังสือแฮมเวลาไว้เปิ้นกับบ่บ่24ชั่วโมงไปของใจเลยเพราะฉะนั้นเวลาเปิ้นจะคุ้มเวลาเฮาตั้งแต่หลายก็ควรที่จะตอนนี้ไปก็วางแผนตัวอย่างทํากันก่อนเนาะพ่อครูแล้วได้ไปละตามที่ได้ปฏิบัติมางานรัฐ4ชั้นราชีงานหลวงก็จะได้เปิดหน้าใหม่ได้ไปไปหมดใสปูจากันยามเจ้าอนุโมทนาเนื้อหนัวไข้หัวกันม่วนสืบอายุกันไปจะไปซีเรียสการอู้กันจ้าของตุลุงก็เหมือนกันอยู่วัดขออนุโมทนาขอบคุณตัวเองกาดตุลุงกับอู้อยู่เนี่ยไม่ได้เสียแซงไม่ได้นี่ครับคุณโยมท่านบางคนอาจจะฟังโอ้มาพายลอดกาบางภาวริศก็พลังเข้ามาตอนรับตัวเองดูอนุโมทนาก็มันมีนะเดี๋ยวเฮาค่อยมาพูดกันเนาะเวลานี้ก็เจอเนาะเลยเวลาเข้ามาก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาอู้นะนี่ก็เวลา 6:00 ธรรมเทศนาวันนี้ก็จะเบยนะสุวรรณะผมมาแป๊บกําเดียวไปเรื่อยๆยังได้หยุดนะ41เนี่ยๆที่ตุลุงบอกตั้งแต่เวลาผ่านพ้นไปโดยความรวดเร็วตุลุงมานั่งนี่ยังบ่ทันอย่างเถื่อนไปละ10กว่านาทีละได้ไปพบมันจะว่ารอเฮือตุลุงอารัมภบทกรรมเนาะปฐุมมาได้เกิดในดอกเวลาไว้เปิ้นกับเบรกชุบได้เลี้ยงก็ไปของคนเรื่อยๆขึ้นมาฉะนั้นเราก็จะต้องบริหารว่าบุญบารมีอันเนี้ยตอนนี้ไปก็วังน้ําบารมีที่ทํากันก่อนเนาะแล้วตารางการมันก็ตื่นได้ปกได้ที่ได้ปฏิบัติมา45นาทีจะได้เปิดนะใหม่ดักตายปราศัยอูจากันอย่างเจ้าต้องจะตาก็อู้กันหัวไข้หัวกันม่วนสืบปบอายุกันไปอย่าไปเสียเรียดการอู้กันจ้าของตุลุงก็เหมือนกันไปอู้กันซะเพื่อพอหันอยู่วัดก็อู้อย่างเนี้ยออกอากาศตุลุงก็อู้อย่างเนี้ยบ่ได้เสียแซงบ่ได้อย่างเด้อบางท่านบางคนมันต้องบ่ปูนบารมีบ่ไผรับคนบางพลบ่ชอบเนี่ยบ่จับใจแห้งสิแน่นใจกาจับใจครูบาบ่จับใจพระน้อยบ่ชอบจะตามมีนานาจิตตังที่แน่เพิ่นกันไปก็เดินเนาะฟังน้ําฟังธรรมกันก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาอู้มาเอ่ยกันเหมือนอย่างธรรมเทศนาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสุวรรณะพรหมาเพิ่นได้ทําบุญห่วงลําดับมาถึงยังผูกท่วนที่11จะขึ้นปกที่11ล่ะตุลงอยู่สันในปกที่แล้วตอนที่แล้วก็มาถึงอย่างตอนที่วรกิติกาได้ไปพบกับปฐุมมาให้กําลังตั้งปฤษีถึงปฐุมมาได้เกิดในดอกบัวที่ปฤษีได้ชุบได้เลี้ยงหลังจากที่ถึง2ขึ้นมาพบมาปะแล้วก็โดยบุพเพสันนิวาสบุญบารมีอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายที่ได้บอกบุญบารมีที่เฮาเคยร่วมสร้างกันมาต่างวรโยที่ไหนมันก็ตึงได้ปกได้ปะนําปลาเอาถ้าเฮาบ่ได้สร้างบุญกุศลร่วมกันมาจะได้มันก็ตึงได้ทําด้วยกันปฤษีอย่างที่เพิ่นว่าเออต้องจะตาคัดอยู่ตัวคัดอย่างเพิ่นได้หันหน้าหันตากันบุญบารมีของเพิ่นทั้งที่บ่ฮู้จักหัวนอนไปตีนบ่เคยปะเคยอู้กันซะเทื่อได้นําปลาหันปกมันก็มีใจอินดูมีใจไข้เสวนามีใจใครพบค้าตัวอันนี้เพิ่นเฮาว่าบุญบารมีบางคนลูกสาวกันปบเพิ่นก็มาเจ้าบ้านเจ้าเมืองอย่างมาก่อนจังก็ปากกันไว้บ่ชอบจะด่าบ่เฮ้ยบ่ชอบที่แน่บ่เฮ้ยกล้าเพิ่นยังบ่สนใจมันบ่ใจบุญบารมีร่วมกันปิกจองวันนั้นก็แม่ก็ถามอย่างวรกิติกาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองเพิ่นก็แล้วอย่างปฐุมมาเนี่ยเขาก็เล่าเพิ่นได้ทําบุญร่วมกันฟังก็ทําให้พ่อบ้านพ่อเมืองทั้งหลายก็โหดซะหน่อยกับแปลความอยู่สอบถามอนุโมทนาพระกิตติกาเจริญปอนเนอร์เขาก็บ่ได้มีหยังพี่ไอ้ฟ้ารุ่งจงเจริญให้กําลังตั้งครัวอยู่กันที่บริสุทธิ์ขออนุโมทนาขอบคุณเนอร์มีจิตใจอบอ้อมเออหลังจากที่ถึง2มาพบมาปะกันอันนั้นก็เกิดปฏิภาคแล้วได้ด้วยบุญบารมีอย่างที่ได้บอกไปเจ้าบ้านเจ้าเมืองตลอดจนไม่ยิงต่างวรกิติกาก็ขอนำปลาเอาปฐุมมาปิดบ้านปิดเมืองไปขอพ่อฤาษีพ่อฤาษีก็ฮู้ได้ว่าเออบ่สามารถที่จะไปคัดมีวิธีพิสูจน์ได้เพราะเป็นบุญบารมีของเปิ้น
ดังไปพระฤาษีก็อนุญาตปงปั่นฮึจนกระทั่งวรกิติกาได้นำปลาเอาบรรทุกมาปิกบ้านปิกจองเตียวเข้าไปปิกเมืองปราณสีแล้วก็ได้เสกซ่อมย่อมว่าถ้าจิตใจบริสุทธิ์ก็จะโดนไปลูกสาวอำมาตย์ตั้งหลายเจ้าบ้านเจ้าเมืองปีมาก่อนก็เลยก็ปลากัดน้อยอกของใจว่าโอ้เขามาอยู่ก่อนแต่เนี่ยคนยังไม่สนใจก็เลยลากันปิกบ้านปิกจองก็แม่กันถามกันโอ้โหเจ้าบ้านเจ้าเมืองพ้นพ้นแล้วอย่างปิกมาจะได้ก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังญาติโยมก็ทำให้ป้าบ้านป้าเมืองทั้งหลายก็ว่าเฮาบริสุทธิ์ซะหน่อยก็เลยปากันไปสอบถามหรือว่าจะตามวรกิติกาก็บอกว่าโอ้เฮาบ่ได้มีหยังได้เท่าตัวเราเองเฮานี่กําลังเสาะหาคนที่บริสุทธิ์พุทธองค์ก็แจ้งเตือนหลวงพ่อมีจิตใจอบอ้อมอารีมีศีลมีธรรมบ่ดั่งบ่พร้อยได้นี่เพผู้บ่ายนี้เฮาเจอละถ้ามีปฐุมมานี่เจ้าบ้านเจ้าเมืองตลอดจนแม่หญิงทั้งหลายลูกสาวเต้าพญามาก็ถามโหไปฮู้ได้จะได้ว่าใครบริสุทธิ์บ่บริสุทธิ์ว่าโหถ้าจะม่วนเพิ่นก็เลยก็บ่ต้องเจ็บหัวผู้พิพากษาก็บ่ต้องมามีวิธีพิสูจน์ก็คือทนายก็บ่ต้องได้เจ็บหัวดังไฟแล้วตั้งจิตอธิษฐานอ้าวแม่หญิงทั้งหลายเนี่ยบริสุทธิ์ตั้งจิตอธิษฐานเอาพุ่นเป็นหยังแต่ถ้าว่าบริสุทธิ์พุทธองค์เตียวเข้าไปแม้แต่ผมก็จะบ่ไม่ในสังคมปัจจุบันว่าถ้าจิตใจบ่บริสุทธิ์ก็จะโดนไฟห่วงไฟวุ่นแห่งการหันแก่ตัวต้องลงกันจะนี้สังคมแห่งการเลาะเลาะเลยเมื่อแต่ละคนก็มั่นใจว่าตัวเก่ามีศีลมีธรรมว่าตัวเก่าบริสุทธิ์ปุถุชนจะดีเนาะก็เลยนี่ก็ฝากไว้ตอนนี้ไปอามาตย์กันต่อว่าดังไฟจะก่อจะได้ไฟหลังจากที่จะได้ทดสอบดูได้สั่งฮื้อเนี่ยญาติโยมทั้งหลายได้ถ้าเฮามั่นใจว่าเฮาบริสุทธิ์พุทธองค์เพราะของเหล่านี้เกิดขึ้นหรือว่าจะฮู้ได้ก็เพราะตัวเก่าบริสุทธิ์พุทธองค์ไม่มีใครรู้ได้เท่าตัวเราเองใดเจริญตั้งปัญญาไปทำอย่างก็แจ้งเตือนหลวงพ่อเทศนาเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวนะมีไปลบในที่จะรับได้เต็มที่มีไปน้อยนะส่วนมากก็จะลบหลีกไปใจเล่เพทุบายไปถ้ามีวิธีปฏิบัติเหมือนอย่างที่วรกิติกาได้ใจทุลุงว่าโคตรจะหมดศาลก็บ่ต้องเจ็บหัวผู้พิพากษาก็บ่ต้องมาคัดสำนวนอย่างทนายก็บ่ต้องได้เจ็บหัวตั้งจิตอธิษฐานเอาเตียวเข้าไปถ้าบริสุทธิ์พุทธองค์กับพุทธหลายคนเป็นอย่างแต่ถ้าไม่บริสุทธิ์พุทธองค์ไหวผู้ไหวผู้เศร้าหักษาจะดีเนาะความใจในสังคมปัจจุบันนะสังคมแห่งการวอกนักสังคมแห่งการหันเกตัวสังคมแห่งการเลาะเลาะเละสวดสดีไปนะปัสปันต่อขึ้นดินดอกในปัจจุบันนี้นะเอาวิธีนี้ไปใจให้จะดีเนาะนี่ก็ฝากไว้ตอนนี้ไปฟังกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นจะได้หลังจากที่วรกิติกาได้สั่งผู้เตนะอามาตย์ได้ดังไฟกองตั้งดังไฟแล้วจะได้หนหลังมาตอนเลยนะสาวเต้าพญาเสนาพิสูจน์ความเตนานเตชะนาความซื่อสัตย์ของเราจะเป็นลายหูเจอตั้งอกตั้งใจฟังมาธรรมเทศนาในเรื่องสุวรรณะพรหมาในปุพพันธ์ที่11ตอนที่1อันนางยายญาติแวดล้อมกันว่าเขาพร้อมบวระมวลกาละกวนมาไหวเขาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตไฟแดงสัมมาสัมมีเสียงดังพระภาคคุณหัวลุกท่วมหัวกองใหญ่สูงสาธุโบบุราสะปุริสะตังลายตังหญิงใจหนุ่มเฒ่ามีศีลบ่เศร้าหักษาป้ากันแม่ฟังไกลฟังธรรมหลีกหนีกรรมวันหมู่เพื่อให้ได้อยู่สุขีสวัสดีไปนาบ่ต่ำจ้าเครื่องกาบ่นี้นาจะกล่าวถึงด้านเต้าปราณสีญาสมีความหมู่กันคือศีลนาคูเตรียมใจได้ดังไฟของใหญ่ดังกล่าวไวหุ่นหลังมานอนและนาที่
นันเตจะนาอันว่าคนตั้งลายรู้ข่าวก็ปุ๊บเป่ากันมาสู่ปราบอจาส่วนว่าเจ้าฟ้าตั้งลายอันนั้นยายญาติแวดล้อมกันว่าเขาพร้อมตัวระมวลกาละกวนมาไข่เขาก็มาก่อกองไว้ใหญ่เป็นเปลวเขาใดก็ย้อนไฟแดงเขียวว่าว่ามีเสียงดังพระพาบุญตัวลูกท่วมหัวกองใหญ่สูงเพียงไข่เป่าตาแล้วตนผู้บ้านตั้งเก่าก็บอกกล่าวขี้แง่ว่าดูโหระใจมานั่งบุญนาเอ้ยมวลหมู่สู่จุ่มเดียวตูกองไฟแม่นว่านางใดรู้ตัวว่าตนมีผัวมาก่อนพาเข้าบ่อนไฟห้อนจับสะด้อนไฟจ้าไปผู้ใดมาเตี้ยวใดเข้ากองไฟใหญ่นั้นใดผู้นั้นใส่บุญดีจักเอาเป็นเตวีแนบทางดังกำนางไข่มาพอเศร้าปฐุมมาที่นั้นนะฮะนางหน้าต่างยายญาติเป็นหมู่เตียวเข้าสู่กองไฟล้างหุ่นไปเข้าไกลก่อหอนไม่เล่นลนฟังเฝ้ามีหนปีก็รีบเดียวออกบัดเดียวบอกแม่เดียวเข้าใดก็ย้อนปากไปมีมาได้โมสาลวงล่อว่าก็ได้ปิญญาต่อใหญ่ใจแต่ไปใจก่อนจีนิ่งจุดนี้มาอย่างพระลงอาถ้าลงใจมาแต่ก่อนภัยบ่หอนจักหันที่นายเต้าหอจันยศใหญ่ก็โมงการกำไปว่ามีหญิงใดแถมห้องจักเดียวต้องกองไฟจะเอิ้นไปเปล่าห้องดังตัวต้องสนามหญิงหลายลามม้วนหมู่เต้าพักอยู่ใดใดจีบนอนนางคุณภายนอดเต้าแม่บ่อเศร้าปฐุมมากล่าวแล้วก็ย่อมือสาขับไปซึ่งด้านไทยบาลานะสีแล้วจากก้มดีโอกาสว่าข้าเดบักหาราชเจ้าฟ้าตัวแห่งข้าจะพอลองเดียวเข้าของไว้แดงเม่นบุญเป็นลายจากบ่ได้ขาดเสียกันข้าเตี้ยงผ่านไปหอดบ่มวยมีเป็นผีย้อนอักขี่ห้อนไปแหลดนาก้อนนางถอยวาดภูมิสันก็อธิษฐานขับไปย่อมือใส่กีดกล้าเอาอาทิษฐานกล้าในใจว่าแม่นบุญใดจากก่อนอันขาดน้อยอ่อนกระทำดีสมัยนี้บ่หันนายบอกได้กล้าขาดร้อยกันว่าขาดน้อยเดียวไฟเข้ากองไฟเด้งกระต่อยขาดพุ่นจากนางลูกหยาบมุ่นกระแอนพร้อมกับคณะที่ฝูงควายควายฮอดหลายไม้มาอย่าได้บ้านมาญาณังปัดตุมมากล่าวและออกก่อนหลังหนึ่งเหลืองก็เกี่ยวระเสียงแล้วลูกจากที่ปัดเดียวย้ายปัดเดียวไปสู่ยังที่อยู่กองไฟอัศจรรย์ใจใจจ้าไฟแดงกระแงะแงะเป็นต่างผาแฝกมิเลียนางบุญมีเตียวผ่านรอสตานเกรงตัวไว้บ่ต้องตัวสักญาติจุ่มเต่าราชทั้งหลาย
คนยิ่งใจมวลมุสานเฝ้าอยู่เล็งหันเข้าอาจจันปอดน้อยดังกล่าวถ้อยขีญาตามว่าตั้งเกิดแม่ห้องเต่าปูนบังยีสิ่งต่างนี้บ่หันนายเฮ่ยบ่มีผ่านั่งเล่าเปียวไตเข้าไข่แดงร้อยปูนแฝงสร้างไว้นั่งยีไตวัดดีส่วนเต้าปัดลานหน้าสียศอาถรรพ์นางหน้าเดียวไตเข้ายำไว้ต้องใหญ่บ่ฮ้อนบ่สะท้อนกะยามเต้ามานัดสาวจนยืนปีที่ตื่นเจยปานจริงปานุ่งรานหน่อยหน้าขึ้นปราสาทหอจันกรมิหันและนาดีเอนพระญาต่างหลายมวลหมู่ร้อยเอ็ดอยู่หัวเมืองโยธาเรืองทวนนาพร้อมตั้งไพร่ฟ้าประจาก็อุตส่าห์พิเศษอติเรกทูลขวัญอย่างเต้าหอจันโยธอาจเหอนางนาฏประตุมมาเป็นจัจยาห่วมเต่าผาบแผ่นดาวปาราณสีก็มีหันเล็ดนาตะโตปัฏฐาญะแรกแต่นั่นไปนานางดอดลาปาตุมมาสางากะเบ็ดนาควรจมสองอุดมพ่อแม่จริงใส่ชื่อแพ่แถมสะเลเฮอสวัสดีไปนาวัดนางนอนลาสัพปกิเหตุนางทริมาเกิดห้องให้บอกเหือดนาน้ำเขาจริงนำส้มปล่อยมาฮือนางนอดน้อยบุญมีจริงอยู่ดีเตียงเต่าตู้ค่ำเจ้าเจยบานย้อนน้ำขานกล่าวท้อจริงชื่นจอยสวัสดีก็มีดังนี้และนาโสโฮอาวัตติตวาโสรัสสะโยโกนกราสิปคุณนางปะหุปิตังเตปุกะละอัญญะมัญญังศีละปันโตโสอันว่าเจ้าโบคระปัตตะนอไทยอายุใด16ปีกาญะมีองค์อาจหูกึดขวาดขะหนิงน้อยว่าคนผู้ใดใหญ่น้อยกุลบ่ห้อยกับตัวลงเบามัวแอวเล่นบ่เข้าเส้นอย่าย้ำกวนนะนำอย่าจะรีบไปนะสะแวงหายังโมกขาอาจารย์ผู้มีจานหูแจ้งเป็นเก้าแห่งสัพพวิจาเจ้าบุญนาเกิดแล้วใจผ่องแผ้วเจื่อยบานจริงไปโดนสารก้มกล่าวใครบอกเล่าขี้ญาจะสั่งลาพ่อแม่แล้วกล่าวแก่กล่าวแก่กรรมดีว่าข้าแด่เจ้าบุญมีเฮ้ยเป็นเจ้าข้าลูกเต่าขอลาจากพังกาที่อยู่ไปหาความหูวิชาที่ตะกะศิลาเกี่ยวกวางก้อนว่าสมไฟอ่างดังมาจะผ่านภายขึ้นสู่อย่างที่อยู่เดิมอ่อนขอผู้ทอนพ่อแม่อนุญาตแผ่ไปดีแด่เตนา
ที่นั่นเจ้าบรกิติกาผู้เป็นป้อขะนิงต่อยาวไกลก็ดังกรรมไขกล่าวอ้างตนเจ้าจังธีราก็อนุญาตตามดีแล้วไขว่าดีตันต่อว่ากันเจ้าน้อยหนอจับไป อยู่แดนไก่ต่างนาเฮียนวิจากว่าจูนูนตั้งสิบปกุลแล้วใส่คอเฮียนได้ดังไม่มีโจกลายเตื่อมทำได้ลวงล้ำไพมันสุขสำราญจื่นจอยสมไฟหอยใจใหม่กันเต้าบุญภายก่าวแล้วเจ้าหนอกแก้วบุญนามก็สั่งลาขาไปพ่อแม่ไทยตั้งสองไข่จะปองตันเราว่าข้าลูกเต่าจักไปอยู่แดนไกลต่างนาบ่เนินจ้าจักคืนมาจะสั่งลาเบียนแล้วเจ้าหนอเกี่ยวบ่จะสปายดาบกระคุมใส่ออกห่อใจเตียวไตจากเวียงใหญ่ปราณสีดันดงรีเถื่อนทองบุบุญต้องดงเขียวไปตนเดียวใจใจเข้าป่าไม้ดงไพรกันว่าข้ามนายก็ยังหันแจ้งแล้วดันป่าใหญ่สิบห้าวันไว้เป็นไม้ก็ปะใส่ใจหนุ่มเนาชื่อว่าเจ้าปีตาอันเป็นลูกพญายอดอาจแห่งเมืองมัตราชปุรีจักสะแวงหามนดีกับตนเป็นมงคลบรายดังกล่าวไว้หนหลังมา การสองขาบุญใหญ่มาปะใส่จอมกันต่างก็ใครปันกล่าวอูว่าจะไปสู่ตะกะศีลาเขาหากปิญาจื่นจอยใครกล่าวถอยปันใหม่ว่าขอเป็นสหายมิดเกี่ยวบอกกราดเร็วเสียกันแม่นรอดบันไปนะภัยต่ำจ้าเครื่องขี่หรือเป็นดีมากเต่าเฮาส่องเจ้าสะหายบ่ดูได้ปังเป่าว่าบ่ดูได้ปังเป่าเป็นเต่าเล่าสะเมอกันมีได้ปันย่อยืนโดยใจชื่นยินดีแล้วสองบุญมีนอดเนาก็ปะกันไต่เต่าดงฟางเตียวตามตังป่าไม้นับอันใดเจ็ดวันจริงภายพันไปรอดเบียงเกี่ยวยอดตะกะศิลาก็มีหันและนานิธิตังขีญาสังวันนัดนาวิเศษจากห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูกทวนตี11ตอนที่1ก็บังกลมสมเรสเดชก็ฟังกันจบไปตอน1ในผูกที่11สุวรรณพรหมาซึ่งตอนนี้หลังจากที่ปทุมมาได้เสี่ยงบุญวาสนาเตียวเข้ากองไฟเพื่อฮือประจักษ์แก่สายตาของหมู่ข้าทาสเจ้าบริพารเสนาอำมาตย์เจ้าบ้านเจ้าเมืองต่างหลายแสดงถึงความบริสุทธิ์ของตัวเก่าว่ามีความบริสุทธิ์พุทธพองบ่เคยต้องใจใดเมื่อก่อกองฟืนกองไฟใหญ่แล้วนางก็ไหวสาอย่างบรกิติกาขอตั้งจิตอธิษฐานเสียงเข้าไปปรากฏว่าโดยบุญบารมีปฐุมมาเตียวเข้ากองไฟ
ไฟกระแวกเป็นจ้องฮือเตียวผ่านทะลุไปโดยบ่มีหยังเกิดขึ้นแม้แต่ขนเส้นเดียวก็บ่ไหม้เป็นที่ปรากฏแก่สายตาของพญาเจ้าเมืองตลอดจนของหมู่นางสาวนาสนมทั้งหลายก็เลยยอมเมื่อเป็นเจ้าหญิงวรกิติกาก็นำปลาปฐุมมาขึ้นหอพระศาสดแล้วก็จัดการอภิเษกสมรสเป็นปู่เป็นจิ้มกันไปหลังจากนั้นวรกิติกาหลังจากนั้นปฐุมมาก็มีต้องจนกระทั่งครบถ้วนทศมาศ9เดือน10เดือนก็เกิดลูกคนแรกออกมาเมื่อเกิดลูกคนแรกออกมาวรกิติกาก็ได้เอาชื่อหรือว่าเอาวีนั่นน่ะมาเป็นแนวเอามาเป็นอันนี้ก่อนเป็นชื่อความหมายก็เลยใส่ชื่อว่าโบคลปัตตะพอโบคลปัตตะใหญ่ขึ้นมาได้มอบมาให้พอดีปฐุมมาก็มีต้องขึ้นมาแหมเป็นคนที่สองถึงเวลาก็เกิดออกมาเปิ้นก็ใส่ชื่อลูกคนที่สองนี่ครับว่าสัพปกิคือเป็นแม่หญิงไปห่ำไปเฮียนไปแสวงหาวิชาความรู้เพื่อเอามาใช้ในการไปหน้าอย่างเฮาลูกหลานเฮาประเดี๋ยวนี้ต่างก็ต้องไปแสวงหาวิชาความรู้ไปห่ำไปเฮียนหงเฮียนนั่นหงเฮียนนี้เป็นต้นตอนนี้ทางโบคลปัตตะก็ได้เดินโดนป่าไม้ไพศาลเข้าไปจนกระทั่งไปพบไปปะใส่สหายหรือว่าไปพบไปปะใส่เสี่ยวแก้วตีในป่าแล้วกำลังจะพบจะปะกันแล้วก็อูจากันเป็นเพื่อนเป็นปูงกันจะนำปลากันกำลังสอบถามว่าท่านจะไปที่ไหนต่างคนก็ต่างอู้กันจากันกันดีแล้วก็เอากันเป็นเพื่อนเป็นฝูงว่าจะไปสู่ยังเมืองตะกะศิลาเรื่องราวจะเป็นจะใดก็ให้ติดตามฟังกันในตอนต่อไปเนอะวันนี้ตอนนี้ก็ขอปูงวางไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนม่วนเข้าม่วนเข้าแล้วเนอะใกล้ขมาเพราะธรรมเทศนาเรื่องนี้มีถึงหมดกันสิบกว่าตอนนี้ก็ผูกที่11ตอนที่1เข้ามาแล้วขอโปร่งวางไว้เก้าอี้ก่อนเนาะก็จะเข้าสู่โหมดท้ายรายการที่เราจะได้อู้ได้จาได้เอ่ยกันในก่อนที่จะได้อู้ได้จาได้เอ่ยกันนั้นลูกหลวงก็ขอเมตตาอนุญาตได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและก็อนุโมทนาบุญกับสาธุชนญาติโยมเนาะตามที่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ในเทศกาลมหาสงกรานต์ปีใหม่ที่จะถึงนี้ทางวัดก็ได้จัดทำไม้กำตุงและกับทรายเป็นชุดเพื่อให้ญาติโยมศรัทธาที่มีความประสงค์มีศรัทธาจะเป็นเจ้าภาพก็เป็นเจ้าภาพได้เนอะเล่มละ500บาทเป็นไม้กำหลวงนะเล่มใหญ่เล่มหลวงไม่ใช่ไม่กำน้อยอย่างผู้ปีที่ทำมานั่นแหละขอบคุณครับโยมนางสาววาสนากวงคำสันมหาสันพเนตรโดมเป็นเจ้าภาพหนึ่งเล่มนางสาวชุติการพีระคำหนึ่งเล่มแม่บัวโรยโหดงามหนึ่งเล่มโยมแดงร้านรักษัตหนึ่งเล่มแม่พวงบุภาตันทาหนึ่งเล่มแม่บัวโรยโหดงามหนึ่งเล่มนางสาวชุติการพีระคำหนึ่งเล่มแม่หมอมัทนาอัมพันธ์พร้อมครอบครัวสามเล่มอันนี้เดี๋ยวจื้อไปจะส่งแหมกรรมแม่อุดคิดชัยหนึ่งเล่มแม่ศรีนวลรันจวนหนึ่งเล่มแม่ครูเหรียญทองจันทีหนึ่งเล่มปวิชัยแม่สุพัฒนายประพันธ์เอี่ยมเจริญหนึ่งเล่มแม่จำนงเขื่อนคุ้มหนึ่งเล่มโยมธีระบุตรมากเมืองหรือน้องเบลหนึ่งเล่มโยมพิรุณนางสาวอนงเด็กหญิงไอรินพยาไคหพล1เล่มนางสาวณัฐาสีน้อย1เล่มแม่จันดีวิสุทธินันท์1เล่มแม่ประณีพยาไคหพล1เล่มโยมธนวัฒน์
ยมทัตพิจาสุสิงคำสองเล่มแม่มอนจันคำแสงบุญหนึ่งเล่มนี่เป็นลายนามของผู้ที่จับจองสั่งจองเป็นเจ้าภาพไม้กำไม้สลีจำจัตตาราศีปีใหม่เนอะจุดละ500บาทในส่วนของ ตีสมทบปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าตันใจก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณเนอะญาติโยมศรัทธาที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสืบกันมาก็มีขออนุโมทนาบุญขอบคุณครับแม่ครูเหรียญทองจันทีหนึ่งพันบาทป้อฉลองแม่ยุพินอินตะสม300บาทแม่ขันเกี้ยวอินตะสม200บาทแม่ชีสีบุตรปัญญาวรีแม่มาลาแม่กุ้งอุตตะยานี140บาทแม่บัวโรยผลงามนางสาวชุติการพีระคำ500บาทแม่บุญนำใบมะลิ 200บาทขอบคุณอนุโมทนาบุญคุณโยมปรินทร์อภิธนาสีบงจากกรุงเทพมหานครสายบุญของโยมแม่ชีสีบุตรแล้วก็โยมแม่กุ้งวัดพระธาตุเจ้าสรีสีจอมตองได้นำพาญาติโยมมาร่วมโมทนาบุญบริจาคปัจจัยสมทบเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทถ้วนอันนี้ก็อนุโมทนาเน้อกับคุณโยมปรินทร์อภิธนาสีวงศ์จากกรุงเทพมหานครร่วมปิดทองหลวงปู่พระเจ้าทันใจแถม 100,000 บาทแม่จันเปงปิงพยอมปิงพยอมบางสิงคำ500บาทโยมมารีสิงโต200แม่เกียงคำคุณพระศีลาจังกำสลปี100โยมวันเพ็ญกันทบง100โยมอัศวินเบญจคารณีโยมอนงโยมทะเกิงเดช 1,000 บาทโยมมลัยปิยศทิพย์100บาทป้าจารย์บุญมาแม่ตุ่นแก้วทาคำแปงพร้อมลูกหลาน500บาทแม่จันทิพย์คำมูลปากกรอง300บาทแม่สีพันดวงจันคำแม่คือโดยสเกต100แม่วิไลบุญชัยแม่คือโดยสเกต100แม่อัมไพกองลาดราสเกต100แม่พรที่พาสีอรุณ200แล้วก็มีคุณโยมโสภีกฎที่40บาทแม่จันตาหินศีล200แม่อุ้ยคำใจคำ200อันนี้ก็เดี๋ยวยังมีต่ออยู่เนอะแล้วก็ทุนลงจะได้ค่อยๆประกาศไปคุณโยมพันนีศีลาน้อยแม่สาแม่ลีม300โยมปันทิพย์โยมสมจิตโยมแสงจันโยมพิมพ์จันโยมรุ่งนภาปวงคำโยมอภิเชษยะมโน460บาทป้อทองสุกแม่เดินใส่อินตะแก้วปัดตึงกันต้ง200แม่ลิตตันแสนป้อ100โยมนิคมอินตะแก้วพร้อมครอบครัว100เด็กหญิงวรรณสิการกันทวงหรือน้องวิดา200แม่จันวันโชคตาเรือนแม่คือ300พ่ออรุณแม่สุวรสใจโต600แม่ยอดเรือนช่างขาย500โยมธนาพรก้อนแก้ว100แม่อุษาใจแก้วแม่เฮีย 2,000 แม่ยอดเรือนจันทราชาน้องประครั่ง500แล้วก็แม่วิคำใจคำบ้านน้ำหลงสันปงแม่ริม200อันนี้เป็นรายนามของผู้ห่วงบริจาคปิดคำพระเจ้าทันใจก็อนุโมทนาขอบคุณเนอะบุญกุศลขอบังเกิดขึ้นพี่น้องญาติโยมที่ฟังจากทางวิทยุก็ดีเข้าชมทางเฟซบุ๊กก็ดีเนอะตุลุงก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปตอนนี้โครงการที่วัดจะทำก็คือปิดทองหลวงพ่อพระเจ้าทันใจวันนี้เรามีงบเข้ามาทั้งจากเริ่มต้นเดิมทีคือปลเลี้ยงส่งไม่เลี้ยงนางหรือคุณโยมธนวัฒน์โยมทัตพิชาเป็นต้นเป็นประธานฮือ 100,000 แล้วก็ได้รับเมตตามาแห่มตะกี้ก็ได้ประพะประกาศไปตอนนี้ก็มีทุนมาประมาณ 200,000 กว่าบาทแต่เฮาจะใช้งบประมาณทั้งหมด 400,000 กว่าบาทกำลังได้มากึ่งค่อยเปลี่ยนค่อยไปเนาะขยับไปกับหน่อยกับหน่อยแล้วแต่ผู้มีบุญใครจะร่วมบุญด้วยก็ได้เนาะเอาละตอนนี้ไปจะได้เปิดหน้าไม้อู้เอ๋ยอู้จ๋าภาษาหน้าไม้เวลาก็ล่วงเลยไปเว้ยเดี๋ยวเวลาแถม4:05 นาทีเนอะ
ใครจะอู้จะเอ่ยจะจ๋าจะร่วมเป็นเจ้าภาพไม่กำก็ดีปิดคำก็ได้เบอร์แม่มอู้จ่ากับตุลุงเข้ามาได้เนอะ0817836540 0817836540เข้ามาได้เนอะใครจะร่วมบุญกุศลตัวเองวันนี้ยามเช้าอากาศก็หมอกอุ่นๆ อันนี้มีข่าวอะไรยังเข้ามาปิ้งปิ้งป้องป้องเดี๋ยวก็เดิมต่างท่านเจ้าสิทธิชัยอันนี้ต่างคณะพระนิสิตนักศึกษาของมจรมีการกำหนดการทำบุญตอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันเสาร์ที่13มีนาเนอะอันนี้ก็รวดประชาสัมพันธ์ตัววันนั้นก็เปิ้นมาขออันนี้กำลังรวบรวมไว้เฮาล่ะแจกซองแจกหยังกำหนดการทำบุญตอดผ้าป่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิเลยเขตเชียงใหม่ที่วัดสวนดอกเนอะวันที่13มีนาคมใครจะไปร่วมบุญก็ไปได้เนอะของคณะครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาศิษย์เก่ามจรวันที่13มีนาคมที่จะถึงนี้โอ้วันนี้ดักปิงวินบอยไปหายไปโอ้มาละปะเลียงเจริญปอนปะเลียงบ่ได้เอ่ยไปแต่ข้ารายงานตัวเลยนึกว่าหายไปไหนอีกไม่ได้เลาะเลาะเลเลเลยต้องแล้วจงกระไดโทรหาเลยสาธุตะวันจะเลิศปอนเนอร์สาธุสบายใจเนอร์ครับครับแต่ครับเพื่อกำลังใจครับจะเลิศปอนด้วยนะครับอุ่นนักวันสาธุเนอร์บุญครับไว้แต่ครับบุญรักษาเหมือนเดียวกันเนอร์ก็ขอของพ่อเลี้ยงได้มีความสุขความเจริญอายุมันขวัญยืนได้กำจูวัลลพุทธศาสนาตลอดไปเนอะอ้าวเจริญปอนมาละเจ้ามาละสาธุเนอะแม่อุ้ยมอนรายงานตัวเนาะเจ้าเจริญปอนแม่อุ้ยมอนจันคำมาละเจ้ารายงานตัวอ้าวสาธุต่อไปเจริญปอนนมัสการเจริญปอนแม่พร้อมพระป่าวันที่13นี้500เนอะน่าจะเข้าไปถึงอ๋อพระป่าการศึกษานะกะเจ้าสาธุอนุโมทนาเด้อเจ้านี่ของตุ๊เจ้าวัดอันยังก็ปะนั่นโป่งเพื่อโบราณเปิดเป็นประธานกรรมการของสันทรายนั่นน่ะก็เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นกรรมการฝ่ายไหลไปทำวัดไปบอกบุญตามศรัทธาเลยกะขี้เกียจกันเก่งเข้ามาไม่ได้ยินท่านว่าครูอู้หรอเปิดไปตามวัดตามบาได้บอกนั่นอันตุปีวัดบ้านโป่งฟังอยู่เนาะคุณเบิดบุกเข้าไปเจดีย์แม่ครัวเนอะเจ้าคณะตำบลน่ะจะหิมหิมวัดพวกเก่าคณะไปได้นะบ่ต้องเสียทีเจดีย์แม่ครัวบ่เลอะเนอะนั่นได้มาต่อแล้วนะแม่เจ้านี่ได้ละ500โยมแม่จันดีวิสุทธินันท์ฮะคณะเปิดอยู่เจดีย์นะหิมตัวเก่าคณะต้องไปไกลเก็บบ่ต้องนั้นปดต๊อกบ่เลอะสาธุนะแม่เนอะความผ่านท่านเนอะได้ๆเดี๋ยวท่านจัดการเจริญพรเนอะสาธุท่านอาจารย์สิทธิชัยเนอะวางอยู่ไปเลยวันนี้คนบอกทางกันละวันน่ะวัดเจดีย์แม่ครัวน่ะที่ทำบะคูเนอะไปเลยวันนี้ยังบ่ได้ใน3ล้านน่ะอยู่ใกล้เกลือกินด่างนะไปตะลอนตะลอนไปเลยฮะอยู่หิมมันน่ะปะท้อปะเลิกฮะก็2ฝั่งวันที่13เนอะพระป่าของคณะพนิสิตเพื่อเป็นกองทุนในการเผยแพร่กองทุนการศึกษาจอดเจริญปอนเจริญเนอะไปห่วมกันได้ที่วิหารหลวงตั้งแต่เจ้าเป็นต้นไปเนอะอ้าวสายต่อไปเข้ามาใครจะอู้จะเอ่ยจะจ่าตัวเองตะกี้วันนี้เข้ามาพลเลี้ยงส่งยมพี่ไอธนวัฒน์ก็เข้ามาละมีก็เอ่ยเหลือเวลาอีกประมาณ 3-4 นาทีใครจะอู้ตัวก็เข้ามาใน Facebook ตอนนี้มีแม่นวลสิริอินเขียว
สาธุอนุโมทนาคุณครูประนอมอุ่นเรือนกำลังรับชมอยู่สาธุอนุโมทนาแล้วก็มีเอาละท่านเจ้าสิทธิชัยประชาสัมพันธ์ประรายละเอียดผู้นักบ่ได้ใจสถานีมจลพุ่นเนาะเอาใจนักเวลามันมีน้อยประกาศไปละเดี๋ยวบ่ถึงไปเขาแจกซองแจกบุญพนักละรายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยๆประกาศไปท่านเลขารองเจ้าคณะอำเภอสารปีที่วัดบวกครกเหนือก็เข้ามาชมอยู่กราบสาธุครับรออยู่เนอะรออย่างตุลุงรอที่ปนบอกเขาเมื่อปีแล้วล่ะเพื่อนจะว่าจะเอาอย่างหูมาฮือนะถ้าลืมแล้วมาหุบเมาไปต่อด็อกเตอร์นะลืมเนอะลืมมาอย่างไปคืดเอาคนเดียวว่าจะเอาอย่างมาฮือว่าวันเกิดล่ะตอนนี้จะวันเกิดแห่งปีแล้วเนอะทวงตากะอู้เล่นบ่ได้เด้อเซลเล่นบ่ได้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าตุ๊ก็บ่น้อยเนอะตุปีเนอะเข้ามาทางรับชมอยู่อันนี้ก็ลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ฟังปรับสู่มาอภัยตัวเนอะบ่ได้เยี่ยมได้เยี่ยนกันเมินเอาใครจะอู้จะจ๋าตามวิทยุเข้ามาเนี่ยชอบมามะลูนพุ่นน่ะงั้นก็ก่อนนี่มามะลูนน่ะแล้วพ่อจะหมดเวลาแล้วจะเข้ามาอ้าวว่าหืมเจ้าฟังอยู่เข้าชอบมามาลุ้นเปิ้นน่ะเอ้ยพ่อจะหมดเวลาแล้วน่ะเดี๋ยวไม่ได้อู้นักน่ะเอาเอื้ออ้าวว่ามีเรื่องอันใดจะเว้าว่ามามีเรื่องอย่างเจ้าพร้อมไปแล้วมันมีเรื่องอย่างมารายงานตัวเนาะปีทองถ้าจะหอมเป็นก้อนใหญ่หน่อยนี่เจ้ถ้าจะในเจ้าอย่างก่อนถ้าพี่ทองแท้จะหอมเป็นนั่นนั่งหน่อยค่ะหอมเห็นครั้งหนึ่งเนาะโอ้จะได้บ่เข้าใจถ้าท่านพี่ทองถ้ามาแล้วเตื้อยโอ้ไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวไปอู้กันหลังไหมถ้าจะหอมก็หอมไปเลยหอมไปเลยแต่เจ้าถ้ามันมาแล้วจะได้จะหับหมดกะมะมดก็จะหอมแหมก็หอมไปเรื่อยๆกะจะไปรอมันมาแล้วอย่างนั้นเจ้าเออถ้าติดใหม่ก็เข้าไปได้เจ้าตุอนุโมทนาเจ้าขอบคุณโยมแม่ประณีหอมไปเรื่อยๆไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็หอมไปก็นึกว่าหอมมันได้เท่าไหร่มันเหลือเท่าไหร่จะหอบหมดอีน่ะโต๊ะจันใจดีจะหอมไปเรื่อยๆอยู่ก็โมทนาเนอะแม่คนคือมาตลอดอยู่ละไม่มีปัญหาก็อู้กันแต่ผ่องเล่นผ่องเซลล์พอเล่นบ่ได้อันนี้เสือใต้วันนี้มาครบเนอะใช้เสียงเหนือเสือใต้ใช้กลางตลอดจนเศรษฐีทั้งหลายมาครบขอบคุณหลายๆนั่นแหละเพิ่นว่าบ่ลืมครับพี่น้องท่านอาจารย์พระครูอาจารย์พลัดเซลล์เล่นบ่ได้เนอะอ๋อเพื่อสมปรารถนาไวๆจบไวๆเนอะกำลังเปิดศึกษาไปติดตามโอ้เป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งดีใจที่ได้มาอยู่ความจริงวัดบุกรกก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนแต่ท่านเจ้ามาร่วมพัฒนาเราก็ได้มีส่วนร่วมน้อยๆขอบคุณเนอะกราบขอบคุณแล้วก็มีญาติธรรมกำลังเข้ามาอยู่เวลาเหลือ1นาทีสุดท้ายก็ตามสไตล์ตุลุงเนอะเสียวกันเล่นอู้กันหนัวไข่หัวกันม่วนอย่างที่บอกไปนะนี่ออกตึงเฟซบุ๊กไปทั่วโลกนะก็เป็นการพูดจาหยอกล้อยามเช้านะดอกไทยหน่อยเดี๋ยวต้องฟังทางเฟซบุ๊กอะไรตุนี่อู้อะไรอย่างบัลแหลมแต๋มแตกอีหม่อก็เป็นการพูดคุยการพบปะกันในยามเช้าหลังจากที่ได้เทศนาธรรมแบบพื้นบ้านล้านนาภาษาเมืองเหนือภาษาเชียงใหม่ญาติโยมที่เข้ามาชมทางเฟซบุ๊กอาจจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่อง
บ้างแต่ถ้าฟังกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะรู้เองก็มีหลายท่านหลายคนที่ได้เข้ามาติดตามได้เข้ามาสดับตรับฟัง